นี่คือคุณวิทยาเวชสวัสดิ์ซึ่งเป็นทั้งพระเอกและก็เป็นผู้ที่สร้างหนังเรื่องเพชรพระอุมาวันนี้ผมจะพาไปดูฉากที่ทำให้ทุกคนนั้นจดจำหนังเรื่องเพชรพระอุมาได้ที่ไม่ใช่จำแค่ว่าพระเอกของเรื่องนั้นเป็นผู้สร้างและก็เป็นพระเอกเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้หนังเรื่องเพชรพระอุมาเป็นหนังที่ทุกคนอยากจะดูนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนที่ออกฉายครั้งแรกนั้นหลายคนบอกว่าไม่อยากดูครับเพชรพระอุมานั้นออกฉายครั้งแรกวันที่12สิงหาคมปี2514นะครับที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทยผู้กำกับการแสดงนั้นก็คือท่านนี้แหละครับป่าสออัศรจินดานะครับแล้วเห็นคุณวิทยานะครับผู้สร้างนั่นแหละครับที่เป็นพระเอกอยู่ด้านหลังนะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายปรากฏว่าไม่ค่อยทำรายได้นะครับถูกวิจารณ์ในแง่ลบเป็นอย่างมากนะครับก็เลยทำให้คุณวิทยานั้นแทบจะไม่กล้าสู้หน้าคนนะครับผมเองเคยคุยกับคุณวิทยาอยู่2ครั้งนะครับครั้งแรกท่านไม่อยากจะพูดถึงหนังเรื่องเพชรพระอุมานะครับแต่ว่าต่อมาในภายหลังนั้นท่านฝากผมช่วยตามหาฟิล์มหนังเพชรพระอุมานะครับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นหนังที่ท่านสร้างนะครับแล้วก็อยากดูนะครับฟิล์มต้นฉบับนั้นเก็บอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้นำกลับมาผมก็พยายามตามหาฟิล์มที่เป็นกากฟิล์มในเมืองไทยนะครับก็ไม่พบนะครับจนกระทั่งคุณวิทยาท่านเสียชีวิตนะครับผมถึงได้พบกากฟิล์มหนังเรื่องเพชรพระอุมาก็คือฟิล์มชุดนี้แหละครับหนังเรื่องนี้ต้นฉบับเป็นฟิล์ม35มม.นะครับแต่ว่าฟิล์มที่พวกเราพบที่ฉายอยู่นี้นั้นเป็นฟิล์ม16มม.สโคปนะครับก็เป็นการพิมพ์ฟิล์มเพื่อให้ฉายกับหนังต่างจังหวัดได้นะครับโดยพวกเรานะครับกลุ่มไวหวานวันหวานแล้วก็จุบทางหนังไทยในอดีตนั้นไปพบฟิล์มหนังเพชรพระอุมาอยู่เพียงแค่ม้วนนี้ม้วนเดียวล่ะครับนั่นคุณชนะศรีบุญนะครับที่แสดงเป็นแง่ทรายนะครับพบอยู่ที่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในกลุ่มฟิล์ม100ม้วนนะครับก็มีฟิล์มเพชรพระอุมาหลงออกมาอยู่เพียงม้วนนี้ม้วนเดียวนะครับแล้วก็เป็นม้วนสำคัญด้วยนะครับเป็นม้วนซึ่งฉายไปแล้วถึงฉากจบนะครับถึงฉากที่หลายคนนั้นอยากจะดูนะครับเพราะว่าเป็นฉากที่หลายคนจำได้นะครับว่าตอนท้ายๆเรื่องนะครับตอนที่ใกล้หนังจะจบนั้นจะมีงูยักษ์โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้แหละครับผมจะตัดฉากที่เป็นฉากงูยักษ์นั่นแหละครับมาให้ทุกท่านดูนะครับเพื่อระลึกถึงความทรงจำนะครับหนังเรื่องนี้ที่เราพบฟิล์มนั้นเป็นฟิล์ม16มม.สโคปนะครับมีเสียงอยู่2ภาษานะครับก็คือเสียงภาคภาษาไทยแล้วก็เสียงภาคภาษากัมพูชาหรือว่าภาษาเขมรนะครับก็สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นฟิล์มชุดที่ส่งไปฉายที่ประเทศกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็ตีกลับคืนมายังประเทศไทยนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปหลงอยู่ที่กลุ่มฟิล์มของพี่สาครเคจอนิตอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจริงๆนั้นน่าจะมีอยู่จบเรื่องนะครับเพียงแต่ว่าฟิล์มเสียหายไปบางส่วนนะครับก็เลยตามออกมาได้เพียงแค่ม้วนนี้ม้วนเดียวแหละครับซึ่งเป็นม้วนท้ายสุดนะครับซึ่งจะมีฉากสำคัญนะครับฉากที่ทุกคนจดจำนะครับว่าเป็นฉากซึ่งทำให้ทุกคนนั้นทั้งดูและชอบแล้วก็ไม่ชอบหนังเรื่องเพชรพระอุมานะครับแต่ว่าวันนี้52ปีผ่านมาแล้วเพชรพระอุมาภาพยนตร์ชุดนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแล้วเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับที่บทประพันธ์ของคุณพนมเทียนนั้นถูกสร้างออกมาเป็นหนังนะครับมีหลายท่านนะครับพยายามจะคิดที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ต้องมีอันพับโครงการไปนะครับวันนี้ก็เลยจะให้ดูฉากสำคัญนะครับฉากที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดก็คือฉากนี้แหละครับเป็นฉากท้ายม้วนนะครับเส้นเสียงนั้นเสียหายเยอะนะครับสมัยที่ผมเอาไปฉายที่หอภาพยนตร์นั้นต้องช่วยกันพากเสียงเข้าไปใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ดูให้รู้เรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้จะดูแบบไม่มีเสียงนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่านี่คือภาพจำของทุกคนนะครับที่เคยดูหนังเพชรพระอุมาแล้วก็พูดต่อๆกันมานะครับว่าระหว่างที่กำลังดูอยู่นั้นมีฉากที่งูยักษ์โผล่มานะครับคุณรพินทร์ไพรวันเรื่องของเรื่องนะครับหรือคุณวิทยาเวชสวัสดิ์นะครับใช้ปืนยิงงูยักษ์นะครับเห็นไหมครับยิงอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วก็ภาพก็ค้างนะครับแล้วก็จบไปในฉากแบบนี้แหละครับว่าเหมือนกับโปรดติดตามต่อไปนะครับก็ทำให้คนดูในสมัยนั้นบอกว่าเป็นหนังที่ไม่จบนะครับเพราะจริงๆเพชรพระอุมานั้นเนื้อหายาวมากนะครับวันนี้ก็เลยเอาฉากซึ่งเป็นฉากที่ทุกคนจดจำนั้น
มาฉายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อระลึกถึงความหลังของหนังเรื่องเพชรพระอุมานะครับฟิล์มก็จะมีอยู่สั้นๆประมาณขนาดนี้แหละครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสังเกตนะครับว่าในสมัยก่อนนั้นเขาทำงูยักษ์กันยังไงนะครับแล้วก็วิธีตัดต่อเป็นยังไงนะครับฟิล์มค่อนข้างเก่านะครับเพราะว่าผ่านการฉายมาเยอะนะครับหนังที่สีซีดๆอย่างนี้นะครับจริงๆเป็นสีธรรมชาตินะครับแล้วก็เส้นฝนรอยขีดข่วนเยอะขนาดนี้นะครับก็แสดงว่าหนังเรื่องนี้นั้นในแถบภาคอีสานนั้นฉายดูกันเยอะนะครับเส้นฝนถึงขึ้นมาบนจอได้ขนาดนี้นะครับและนี่ก็คือฟิล์มหนัง16มม.สโคปนะครับซึ่งเป็นฟิล์มชุดเดียวนะครับแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับที่พวกเราติดตามหาจนคนพบมา1ม้วนนะครับความยาวประมาณแค่20นาทีเศษๆเท่านั้นเองนะครับดูครับงูยักษ์ครับนี่ยิงครับเห็นมั้ยครับงูยักษ์คนหลบด้วยนะครับมีคุณรพินทร์ไพวันนะครับคุณวิทยานะครับก็จะจบตรงที่งูยักษ์ค้างแบบนี้แหละครับ